ณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ครั้งที่2ครับในปี2565เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็มีเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กับองค์การทั่วประเทศที่จะใช้ในการประกอบอาชีพทุกจังหวัดนะครับโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้มีการพิจารณาการกรองกับรับสมัครแล้วก็คัดเลือกคนพิการที่มีความเดือดร้อนที่จะเข้ามาขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพทั้งในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้วยนะครับในส่วนของงบบริหารนะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนคืองบบริหารและงบเงินกู้ครั้งนี้เราก็ประชุมครั้งที่สองครั้งที่แล้วก็ประชุมไปครั้งหนึ่งกับมีการอนุมัติงบประมาณไปส่วนก็มีเวลาผมคุณประมาณ6 ล้านใช่ไหมล้านเศษก็ต้องขับเคลื่อนนะซึ่งบางกองทุนเนี่ยผมที่ผมเป็นประธานให้ใช้ไม่หมดแล้วก็ของกรมเขาก็มีนโยบายถ้าใช้ดูแล้วถ้าจะใช้ไม่หมดเขาก็ขอคืนแต่ของเราคงไม่ต้องเราใช้ได้ถึงเดือนกันยาก็เป็นนโยบายไม่เหมือนกันบางกลุ่มนี่หมายความว่ากลุ่มอาชีพกลุ่มอื่นที่เขามีความเดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็ให้งบแบบนี้ปรากฏว่าคนขอน้อยถึงเดือนมีนาคมเนี่ยคือสุดใจมาก6 เดือนแรกไม่ใช้ก็ขอคืนก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็ไม่ตัดโอกาสก็ขอไปใหม่ได้แต่ว่าไม่มีอำนาจในการพิจารณาเองแล้วต้องให้กรมที่งานของเราเนี่ยจนขนาดนั้นก็ดูแล้วเราก็ยังไปได้ช้าอยู่คนกู้น้อยแต่คนกู้น้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารู้อะแต่ว่าอาจจะไม่มีความประสงค์ก็เป็นได้เป็นความสมัครใจเราไม่ได้อยากให้กู้ทุกคนไม่ใช่เดี๋ยวกู้ไปแล้วใช้คืนไม่ได้เราก็เดือดร้อนไปลงขออนุญาตค่ามาสายหน่อยกรรมการนะก็พิจารณาต้องดูจากภาพไม่ได้มีทีมตรวจที่เข้าไปสัมภาษณ์เลยว่าให้คะแนนในพื้นที่ดูดีที่สุดอันนี้ทั้งนั้นก็ที่ผ่านมาหลายปีก็มีบางรายที่ไม่ได้ชำระก็ต้องทวงหนี้ตรงสิ่งนี้ก็เป็นที่น่าหนักใจอ๋อเป็นการจัดไม่ถูกแป๊บเดียวยังไม่ได้พิจารณาเลยนั่นเองวันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราจะได้พิจารณาร่วมกันครับใจก็อยากให้ทุกคนได้รับหมดแต่ว่าต้องดูใจภาพด้วยเรื่องการพัฒนาของอบจ.เขาในเรื่องการอบรมอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็เป็นเรื่องของการบริหารงานมีศักยภาพมีคุณภาพการศึกษาที่ดีก็ยืนหนังก็ข้าวอยู่4-5 รายก็ก่อนก็จะได้เขามีอาชีพอยู่แล้วไม่ได้สร้างอาชีพใหม่ก็ไปต่อยอดเหมือนไม่มีดอกน้อยไม่มีดอกเตี้ยก็ยังน้อยอยู่แหละฝากผู้แทนคนไม่ได้ไปขอให้เข้ามาพูดนะประชาสัมพันธ์ว่ามีช่องทา